ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเหมือนรถบัสมูรินโญ่จะโดนขโมยไปอย่าลืมติดตามคลิปตัวเทพฟุตบอลได้ทุกวันเวลา 11:00 นและเข้าไปชมคลิปย้อนหลังของตัวเทพฟุตบอลได้มากกว่า700คลิปได้ที่ YouTube ตัวเทพฟุตบอล Channel ครับ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วนะครับสำหรับการกลับมาทำหน้าที่คุมทีมฟุตบอลอีกครั้งของยอดคนโปรตุเกสที่มีนามว่าโจเซ่มูรินโญ่อย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นตกลงรับงานคุมทีมไก่เดทองทอตแนมสเปอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับก็นับเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วด้วยชื่อเสียงและชื่อเสียของโจเซ่มูรินโญ่มีเสียงแตกออกมาเป็น2ฝ่ายกับการทำนายอนาคตของเขาในการคัมแบ็กครั้งนี้โดยฝ่ายที่ยังมั่นใจในฝีมือของเขาบอกว่านี่คือการเดินหมากที่ชาญฉลาดของทางบอร์ดบริหารของไก่เดทองที่ตัดสินใจด้วยความฉับไวดึงตัวเขาเข้ามาทันทีหลังปลดมอริซิโอ โปเชติโน่ให้ออกจากทีมไม่ทันข้ามวันผมมองว่าการเข้ามาของอดีตแชมป์ยุโรป2สมัยจะเป็นการช่วยยกระดับและยกคลาสของทีมสเปอร์ให้ดูมีภูมิฐานขึ้นมาจากเดิมส่วนอีกเสียงที่ไม่มั่นใจในตัวเขาก็บอกว่าด้วยการที่เจ้าตัวว่างงานมาร่วมปีและด้วยผลงานในระยะหลังที่มีค่อยประสบความสำเร็จแถมยังมีปัญหาไปทั่วจะไม่ต่างอะไรกับการที่สเปอร์นั้นซื้อระเบิดเวลามาแขวนคอและบางเสียงก็ยังสบประมาทด้วยว่าชายคนนี้กับฟุตบอลสไตล์รถบัสนั้นมันตกยุคไปแล้วภารกิจของมูรินโญ่นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะด้วยความที่สโมสรสีขาวแห่งนี้ร้างราการสัมผัสถ้วยแชมป์มาตั้งแต่ปี2008ฉะนั้นแชมป์ซักรายการจะเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับตัวเขากับสเปอร์แต่ก่อนจะไปว่าถึงเกมนัดล่าสุดในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ3ที่พวกเขาทำได้แค่กระเสือกกระสนไล่ตีเสมอทีมที่ชื่อชั้นต่ำกว่าอย่างมิเดลสโบเราลองย้อนกลับไปดูกันตั้งแต่นัดแรกที่มูรินโญ่เข้ามาคุมทีมกันก่อนครับว่ามีความเป็นมายังไงการออกสตาร์ท3เกมแรกในการคุมทีมของมูรินโญ่มันช่างร้อนแรงอย่างยิ่งครับเพราะมูรินโญ่พาทีมพุ่งชัยชนะรวดทั้ง3เกมแถมยังยิงประตูถล่มทลายมากถึง10ประตูบ่งบอกชัดเจนว่านักเตะที่เคยเสื่องซึมในปลายยุคที่โปเชติโน่นั้นคุมกลับมามีแพชชั่นมากขึ้นเมื่อมูรินโญ่นั้นเข้ามาแต่ท่ามกลางชัยชนะที่ทำให้แฟนไก่ต่างเคลิบเคลิ้มมันมีริ้วรอยเบื้องหลังนั่นคือแผลที่เวอะหวะในแนวรับที่เสียประตูมากถึง6ลูกซึ่งมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยสำหรับทีมที่คาดหวังจะกลับไปยืนในจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแต่เวลานั้นนะครับทุกคนเลือกจะมองผ่านไปเพราะเชื่อและศรัทธาในชื่อของมูรินโญ่ที่ไม่ว่าจะคุมทีมไหนมาต่างก็โดดเด่นในเรื่องของการขันเกมรับให้แน่นหนาตามสไตล์รถบัสจามูที่เลื่องชื่อลือชามานักต่อนักพูดง่ายๆก็คือทุกคนมั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเกมรับได้อย่างแน่นอนนั่นแหละครับแต่ทว่าในความจริงจากตอนนั้นมาจนถึงเกมกับมิเดลสโบในเกม FA คัพรอบ3เรากลับพบว่ารถบัสของโจเซ่มูรินโญ่ได้หายไปแบบที่ไม่มีใครทราบว่ามันถูกจอดไว้ที่ไหน12นัดที่ผ่านมาสเปอร์เก็บคลีนชีทได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับมันคือในวันที่เปิดรังถล่มเบอร์ลี่ไป5ประตูต่อ0ในต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยที่เหลือ11เกมลูกทีมของมูรินโญ่เสียประตูทุกนัดเป็นจำนวนทั้ง49ประตูเฉลี่ยแบบง่ายๆก็คือพวกเขาพร้อมจะเสียประตูทุกนัดที่ลงสนามนั่นเองปัญหาในเรื่องเกมรับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของไก่เดทองครับเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ช่วงสุดท้ายที่โปเชติโน่กุนซือคนเก่ายังคุมทีมอยู่โดยเพราะผู้เล่นแกนหลักอย่างแยนฟันตงเก้นและโทบี้อินเดเวโรต่างก็มีปัญหาเรื่องสัญญาที่กำลังจะหมดลงกับทีมโดยปัญหานี้นะครับได้ถูกโจเซ่มูรินโญ่แก้ไขไปแล้วเปราะหนึ่งนั่นคือโน้มน้าวใจให้กับโทบี้อินเดเวโรยินดีจะฝากอนาคตไว้กับทีมต่อไปขณะที่แยนแฟนตงเก้นเองยังคงอยู่ในกระบวนการชั่งใจว่าจะเอายังไงดีเพราะเขายืนยันมาตลอดว่าต้องการลงเล่นในบทบาทเซ็นเตอร์ฮาฟมากกว่าจะถูกโยกไปเล่นแบ็กซ้ายซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กองหลังเบลเยียมคนนี้ยังคงคิดไม่ตกเกี่ยวกับการจะลดปากกาในครั้งต่อไปส่วนโทบี้เองแม้จะแข็งแกร่งตามมาตรฐานแต่ก็ยังไม่เนียบนิ่งเหมือนสมัยก่อนที่ทำได้ดีกว่านี้ถ้ามองภาพรวมจากแฟนบอลทั่วไปปัญหาชัดเจนที่สุดเลยก็คือการที่พวกเขามีบ่อน้ำมันในเกมรับที่มีชื่อว่าแซดโอริเย่ที่เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาที่พร้อมจะเปิดไฟเขียวผ่านตลอดให้กับใครก็ตามที่คุกคามเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะด้วยอาการบาดเจ็บของฮูโก้โยริสผู้รักษาประตูมือหนึ่งทำให้ทีมต้องพึ่งบริการของเปาโลกาสานิก้าซึ่งในภาพรวมแล้วนั้นก็ยังดูลูกผีลูกคนไว้ใจอะไรมากไม่ได้ด้วยปัญหาหลายๆอย่างมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกและคงไม่ผิดจากที่คาดกันว่าโจเซ่มูรินโญ่จะกระโจนลงตลาดนักเตะในเดือนมกราคมนี้เพื่อตามหาอะไรชั้นดีมาเสริมเติมแต่งให้กับรถบัสที่เคยขึ้นชื่อของเขาอีกครั้งหนึ่งเซนเตอร์ตกกลางก็ต้องมีความสดใหม่เหมือนถูกหยิบขึ้นมาจากช่องฟีดคือตัวเลือกแรกที่เขาเล็งเอาไว้และชื่อที่เคาะออกมาก็คืออิซาดิยอบจากสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองให้จำกันได้นะครับชื่อนี้เคยมีข่าวกับมูรินโญ่สมัยที่เขายังคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมอายุเพิ่งแค่22ปีเท่านั้นแต่เล่นได้ดุดันแข็งแกร่งตรงสเปคที่จ่ามูต้องการเลยขณะที่ตำแหน่งฟูลแบ็กที่เป็นข่าวหนาหูกับสเปอร์และดูแววว่าไม่น่าจะยากหากมูรินโญ่นั้นต้องการจะปิดดีลจริง
นั่นก็คือแม็กอารอนแบ็กซ้ายจากสโมสรนอริซิตี้ที่ผลงานส่วนตัวนั้นยอดเยี่ยมส่วนทางกับผลงานของสโมสรที่รอวันตกชั้นอีกคนก็คือเนธานเฟอร์กูสันแบ็กขวาจากค่ายเวสต์บอมบิทอัลเบียนที่มีจุดเด่นเรื่องการเป็นแบ็กที่ถนัดการเล่นทั้งเท้าซ้ายและขวาแต่รายนี้นะครับต้องใช้กำลังภายในพอสมควรเนื่องจากสถานการณ์ของเดอะแบ็กกี้นั้นจอจะเป็นทีมที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าและทีมก็คงไม่อยากเสียกำลังสำคัญไปในช่วงกลางฤดูกาลเช่นนี้เป็นแน่แม้ท่าทีของโจเซ่มูรินโญ่จะดูสุขุมและนิ่งมากกว่าสมัยก่อนที่เกลียวกล่อมและฟาดงวงฟาดงาเมื่อผลการแข่งขันนั้นไม่ได้ดังใจซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความรู้สึกกดดันแต่อย่างใดครับพอเชื่อกันลึกๆแล้วว่าเจ้าตัวคงรู้ดีว่างานครั้งนี้กับสเปอร์จะพลาดท่าหกลมไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากชื่อเสียงในช่วงหลังที่ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้กับหลายๆทีมมันกลายเป็นเหมือนเครดิตบูโลที่จะตามหลอกหลอนเขาไปทั้งชีวิตแน่ๆหากว่ายังคงล้มเหลวอีกครั้งกับสเปอร์และมันคงเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับที่เขาจะใช้สโมสรแห่งกรุงลอนดอนทีมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเขายังคงมีกลิ่นในการทำทีมอยู่ในตัวจับตาดูตลาดนักเตะในเดือนมกราคมนี้ให้ดีครับพอถ้าโจเซ่มูรินโญ่เลือกเจอวัตถุดิบในแนวรับที่แกะห่อใช้งานได้ทันทีเมื่อ นั้นเราจะได้พบกับรถบัสยี่ห้อมูรินโญ่ที่สร้างชื่อและสร้างแชมป์มานักต่อนักให้กับเขาในอดีตแต่หากเขาลงตลาดรอบนี้แล้วเจอวัตถุดิบที่เป็นของเสียแล้วก็แฟนท็อตแนมฮอสเปอร์ก็คงต้องทำใจลุ้นฟุตบอลกันอย่างหวาดเสียวในทุกเกมที่ทีมรักลงสนามไปจนกว่าจะจบฤดูกาลนั่นแหละครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ